สวัสดีครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตป.3นะครับแต่ว่าเป็นการขอใบป.3สำหรับปืนกระบอกที่2นะฮะเชื่อว่าเพื่อนๆก็คงจะทราบวิธีการขอใบอนุญาตป.3กันมาพอสมควรอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆ เยอะเลยหลายๆท่านที่โพสต์คลิปเอาไว้เกี่ยวกับวิธีการขอใบอนุญาตป.3เกี่ยวกับเรื่องการใช้เอกสารต่างๆนะฮะซึ่งมีผู้ทำคลิปไว้เยอะมากวันนี้ผมจะมาพูดถึงป.3แต่ว่าจะเป็นการขอใบอนุญาตป.3สำหรับปืนกระบอกที่2นะครับพอดีว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมพอดีไปรับใบป.4แล้วใบป.4เนี่ยนะครับพอดีผมไปทำเรื่องขอป.4ไว้ที่อำเภอนะฮะอันนี้พอเขาแจ้งมาให้ไปรับก็เลยถือโอกาสเนี้ยยื่นคำร้องขอใบป.3อีกสักฉบับหนึ่งเพื่อที่จะเพิ่มไปซื้อปืนเพิ่มอีกกระบอกหนึ่งว่างั้นขั้นตอนในการยื่นขอมันก็เหมือนกันนะฮะเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนกับตอนขอใบแรกแต่คราวนี้ว่ารอบนี้ในคำร้องที่เราต้องกรอกเนี่ยมันจะมีช่องให้เราเขียนว่ามีปืนเคยมีปืนหรือไม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้รอบนี้เราต้องเราระบุว่าเป็นปืนกระบอกที่2นะครับคราวนี้พอเจ้าหน้าที่ก็มีการซักถามเรานิดหนึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ไปว่ามันเป็นปืนต่างขนาดกันที่ผมขอนะฮะเพราะว่ากระบอกแรกซึ่งที่ได้รับใบป.4มาเนี่ยมันเป็นปืนลูกกดจุด22ที่ผมขอไว้นะฮะแต่รอบเนี้ยที่ผมขอป.3เนี่ยผมขอเป็นปืนสั้นคืออัตโนมัติก็คือ9มม.นะครับแต่คราวนี้ถ้าเราขอซ้ำกับกระบอกแรกที่มีสมมุติเราขอ9มม2กระบอกหรือลูกกด2กระบอกอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องชี้แจงไปอีกอย่างหนึ่งนะฮะว่าอาจจะเป็นขอเพื่อการกีฬาหรืออะไรอย่างนี้ผมก็คิดว่าน่าจะพอได้อยู่นะแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ซักถามอะไรเราก็ไม่ต้องตอบอะไรนะครับถ้าเขาทำเรื่องให้โดยที่ไม่ถามนะครับอ๋อลืมไปนะฮะปฏิว่าการไปขอป.3รอบนี้เนี่ยมันเร็วกว่าที่ผมไปขอรอบแรกเพราะว่าคืออย่างนี้ตอนเราขอใบป.3เนี่ยซึ่งปกติขั้นตอนของมันก็จะมีเยอะแยะนะฮะเท่าที่ทราบกันจะมีอยู่ขั้นตอนหนึ่งที่ว่าเราต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อที่จะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสถานีตำรวจในท้องที่ของท่านนะครับตอนนี้หลังจากนั้นตำรวจเขาจะต้องส่งใบเนี้ยไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของเรานะครับคราวนี้ขั้นตอนนี้แหละที่มันช้านะฮะว่าหลังกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะส่งใบที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยกลับมาให้ที่อำเภอในท้องที่เราเนี่ยเห็นเขาว่ากินเวลากันเป็นเดือนนะบางทีอันนี้ผมสอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่อำเภอนะเขาก็บอกว่ามันช้าตรงนั้นคราวนี้เนี่ยแต่ก็มีเพื่อนบางท่านเขาใช้วิธีนี้นะเขายื่นเอกสารอะไรที่ทางอำเภอเรียบร้อยคือเรียบร้อยทุกอย่างนะครับผมไม่ขออธิบายรายละเอียดว่าอะไรบ้างนะฮะส่วนพิมพ์มือเนี่ยเขาวิ่งไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปพิมพ์มือตรวจสอบอาชญากรรมที่นั่นเลยเขาไปที่สตช.เลยเขาบอกว่าวันเดียวได้เลย
ไปพิมพ์อาจจะไปเช้านะฮะแล้วก็ภายในวันนั้นน่ะก็สามารถเอาเอกสารการตรวจสอบอาชญากรรมแล้วเนี่ยเอากลับมาให้ที่อำเภอได้เลยนั่นคือวันเดียวเลยหลังจากนั้นเขารออยู่ประมาณอีกอาทิตย์2อาทิตย์เขาก็ได้ใบป.3นะฮะอันนี้ถือว่าเร็วมากถ้าเราเดินทางไปเองนะครับแต่คราวนี้ของผมเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยคือรอบนี้เนี่ยการขอป.3ของผมไม่ได้ใช้เอกสารการพิมพ์มือที่จะมาตรวจสอบนะฮะรอบคือพูดง่ายๆรอบนี้เราไม่ต้องพิมพ์มือเพราะทางเจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องให้ผมเนี่ยแจ้งมาว่าผมขอใบป.3ไปใบที่แล้วเนี่ยระยะเวลามันยังอยู่ในเกณฑ์ที่เขาอนุญาตให้ใช้เอกสารใบเดิมได้โดยที่ไม่ต้องไปพิมพ์มือใหม่ซึ่งก็ไม่ต้องไปเสียเวลาตรงนั้นนะครับก็คือเรียกง่ายๆเขาเอาใบสอบประวัติอาชญากรรมใบเก่าเนี่ยมาใช้ประกอบคำร้องในการขอใบป.3ใบใหม่ให้ผมซึ่งเป็นใบที่2ทางท้องที่ผมเนี่ยเขาแจ้งมาว่าเอกสารของตัวเนี้ยเขาให้ระยะเวลา1ปีนะฮะแต่บางท้องที่อาจจะให้ไม่เท่ากันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอาจจะบางท้องที่อาจจะ6เดือนเคยได้ยินมานะฮะแต่ท้องที่ของผมเนี่ยเขาให้1ปีนะฮะ1ปีเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่จะขอใบป.3ฉบับที่2เนี่ยก็ลองสอบถามเจ้าหน้าที่ดูนะฮะถ้าระยะเวลามันไม่ห่างกันมากเกินไปนะฮะบางทีก็อาจจะไม่ต้องใช้ใบตรวจสอบอาชญากรรมใบนี้หรือใบพิมพ์ลายนิ้วมือในการยื่นประกอบการขอนะฮะเขาใช้ใบเก่ามายื่นให้เราได้เลยมันประหยัดเวลาไปเยอะเลยเพราะใบป.3เนี่ยฉบับล่าสุดที่ผมขอมาเนี่ยฮะที่เป็นก้าวมมเนี่ยผมใช้เวลาในการขอเนี่ยเป็นเสร็จแค่อาทิตย์เดียวก็เสร็จแล้วอาทิตย์เดียวเองนะเจ้าหน้าที่เขาก็โทรมาแจ้งให้เราไปรับป.3แล้วถือว่าเร็วมากเลยคราวนี้ก็เลยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเผื่อว่าเพื่อนๆอาจบางท่านทราบบางท่านอาจจะยังไม่ทราบมันจะช่วยให้เราล่นระยะเวลาไปได้เยอะเลยนะฮะแต่ต้องสอบถามทางท้องที่ท่านขอก่อนนะฮะว่าเขาให้ระยะเวลากับเอกสารตัวนั้นอ่ะ6เดือนหรือ1ปีบางที่ผมเคยได้ยินมาเขาก็ให้แค่6เดือนแต่ของผมบางทีเขาให้1ปีผมก็เลยขอเพิ่มมาอีกใบหนึ่งเลยก็จะได้ไปซื้อ9มม.อีกสักกระบอกหนึ่งนะครับก็คือมาเล่าสู่กันฟังเผื่อท่านใดยังไม่ทราบนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปผมอยู่ก็บางทีคลิปผมเนี่ยอาจจะมีทั้งเรื่องปืนและอาจจะมีบางทีอาจจะมีเรื่องตกปลาอะไรอย่างนี้แทรกเข้าไปด้วยนะครับพอดีก็ชอบนะชอบทั้งกิจกรรมทั้งสองอย่างก็ยังไงก็ฝากติดตามกันนะครับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะฮะมาเล่าสู่กันฟังขอบคุณมากนะครับ